สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าฟอร์ด Channel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับรุ่น Everest Wildtrak วันนี้จะมารีวิวสีเขียวชานมตัวนี้เป็นคันแรกในโชว์รูมเราเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Wildtrak ที่เอามาตกแต่งสีเดิมเนี่ยเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตกแต่งอะไรกันบ้างนั่นเองนะฮะพามาดูตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เป็น Wildtrak 4x4 ก็คือตัว Everest ตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับคันนี้เครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์ 2,000 ครับ210แรงม้าเดี๋ยวพามาดูข้องเครื่องกันด้วยนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยแรงทอร์กเนี่ยอยู่ที่500นิวตันเมตรกันเลยนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยให้กำลังแรงม้าแรงบิดมาค่อนข้างเยอะเลยแหละครับแล้วก็แล็บสีแบบนี้ครับโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับเขียวเนี่ยเราเห็นเยอะแล้วนะครับเขียวทหารเราก็เห็นแล้วนะครับเขียวเข้มเห็นแล้วเหลือเขียวชานมแบบนี้ครับเรายังไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับนี่ครับห้องเครื่องนะครับเครื่องเป็นตัวเครื่องยนต์ 2,000 นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ4สูบแถวเรียงแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่จัดเรียงให้ดูสว่างนะครับให้ดูแบบว่าโล่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นตัวท่อแอร์นะครับแล้วก็พวกแบตเตอรี่จะอยู่ด้านซ้ายมือของรถนะครับแล้วก็ด้านขวามือของรถนะครับตัวนี้จะเป็นระบบน้ำทั้งหมดเลยนะครับน้ำปัดน้ำฝนน้ำหล่อเย็นนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ที่เชื่อมต่อกับด้านในนะครับจะเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เสริมเพิ่มเติมเป็นโช๊คให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จากเดิมไม่มีนะฮะจะเป็นตัวก้านนะครับตัวนี้ก็เสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้านั่นเองนะครับสีรถเดิมนะครับคันนี้สีเดิมจะเป็นสีขาวเห็นไหมครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยแรปนะครับแรปมันจะแรปแค่ด้านนอกแต่ว่าถ้าพี่จะทำสีเนี่ยมันจะต้องทำสีทั้งหมดด้านในเลยนะครับแต่ว่าคันนี้แรปเนาะแต่ว่าสีเดิมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับคันนี้ก็สวยงามมากๆโอเคนะครับในส่วนของชุดแต่งคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างนะครับนี่ฮะด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้านะครับแบบ FORD นะครับตัวนี้จะเป็นทรงแรปเตอร์นะครับ V6 นะครับมาพร้อมตะแกรงกระจังรังผึ้งนะครับด้านบนเนี่ยจะมีไฟสิว 3.4 ส้มด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะลักษณะจะเป็นไฟ3จุดแบบนี้นะครับที่มากับตัวกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเปิดไฟไม่ติดใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วนะครับเดินบ่อยนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับนี่นะฮะไฟเขาก็จะเป็นแบบไฟ LED นะครับ3จุดสีขาวนะครับติดตั้งมาให้กับตัวกระจังหน้าเขาแบบนี้นะครับแล้วในส่วนของด้านหน้าครับจะมีกล้องรอบคันด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถที่จะทำความสะอาดตัวกล้องเองอัตโนมัติได้ด้วยนะครับในส่วนของชายด้านหน้าครับตัวนี้เขาใส่เป็นชุดแต่งเป็นชุดวิกเตอร์นะครับตัวนี้วารันตีรถเดิมการชนหน้าเดิมรถก็ยังอยู่นะครับตัวนี้ใส่ชุดแต่งครอบเข้าไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีเทาครับตัดกับสีบอลเงินนะครับตัวนี้จะเป็นคางสีบอลเงินแล้วก็ใต้คางเนี่ยเขาจะมีตัวห่วงลากจูงมาจากรถเดิมนะครับ2ห่วงด้วยนะครับลากได้ถึง 3.5 ตันแล้วก็ในส่วนของการชนหน้าตัวนี้นะครับเราก็จะเว้นเซ็นเซอร์ไว้ทั้งหมด4จุดตัวนี้ก็มีมาให้ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ในส่วนของ Wildtrak มีมาครบเลยนะครับมาดูไฟหน้าในรุ่นของ Everest Wildtrak กันบ้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ Matic LED นะครับสามารถที่จะปรับหมุนแบบออโต้ได้นะครับและที่สำคัญปรับเปิดปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ปรับซ้ายขวาตามพวงมาลัยได้นะครับในส่วนของตัวไฟ C-Cam นะครับที่ติดตั้งมาในรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟ C-Cam นะครับตัวนี้เวลาเปิดไฟหลีครับติด 100% นะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟหน้าเขาจะรีลงประมาณ 50% นั่นเองนะครับด้านล่างครับไฟตัดหมอกนะครับได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอัจฉริยะเหมือนกันนะครับปรับเปิดปิดซ้ายขวานะครับตามวงเลี้ยวนั่นเองสมมติเราเลี้ยวขวานะครับตัวนี้ในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเปิดขวาออโต้ให้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับปรับเลี้ยวซ้ายก็จะเปิดซ้ายนะครับในส่วนคันนี้ก็แรปอย่างที่บอกครับสีเขียวชานมนะครับเป็นไงนะฮะดูนวลมากๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับทำสีแรปสีดำเงานะครับตัดเป็นตัวคิ้วล้อตัวนี้ครับแล้วใช้เป็นคิ้วล้อเดิมครับตัดเป็นสีดำเงาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับให้ตัวรถเนี่ยดูตัดกันนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20ครับนี่ล้อเดิมก็ขอบ20เนาะแต่คันนี้ก็ใส่เป็นล้อแม็กแต่งจากเลนโซ่ครับตัวนี้เป็นตัวเจเกอร์ไดอาน่านะครับผมขนาดออฟเซตบวก20นะครับนี่ฮะบวกออกมา20ก็จะให้มิติดูใหญ่ขึ้นดูลึกขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของเบรกเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับในส่วนของตัวยางนะครับเราใช้เป็นของโตโยนะครับ Open Country AT นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะขับใช้งานนะครับไม่เน้นแบบว่าดังเท่าไหร่เนาะก็เลยแนะนำเป็นตัว AT ตัวนี้แต่ว่าความหล่อเนี่ยจะสู้ในตัว RT ไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบความหล่อก็เลื่อนเป็น RT ได้แต่ในเรื่องเสียงเนี่ยต้องยอมรับว่าตัว AT Open Country ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัว AT3 นะครับค่อนข้างที่จะนุ่มเงียบกันเลยทีเดียวเนาะคันนี้ช่วงล่างเดิมครับปีกนกเดิมนะครับในส่วนของด้านข้างนี่ครับก็จะเป็นโทนสีเขียวสวยๆแบบนี้มีโลโก้ Wildtrak นะครับ
นี่ฮะอันนี้เดิมจากโรงงานนะแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับพอแล้วเสร็จแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับกระจกมองข้างมีตัวกล้องรอบคันมาให้ครับมีตัวระบบบายสปอตมาให้นะครับสีกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเทาแบบกาวไฟนั่นเองนะครับด้านบนครับราวหลังคาจากเดิมสีบรอนเงินอันนี้เราแรปสีเป็นดำเงานะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับพามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังนี่ก็ตกแต่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับด้านบนครับใส่เป็นตัวสปอยเลอร์นะครับตัวนี้เป็นงานชุดแต่งเดียวกับวิกเตอร์เลยนะครับก็แรปสีเป็นเขียวตัดดำนะครับก็ด้านบนมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับจะมีตัวปัดน้ำฝนมาให้นะครับโลโก้ Ford สีน้ำเงินอันนี้เดิมจากโรงงานนะครับไฟท้ายเนี่ยครับมาดูไฟท้ายในรุ่นนี้เขาเรียกว่าไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ครับไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับค่อนข้างจะพรีเมียมนะ LED ตัวนี้นะครับผมเห็นมาหลายคันแล้วถ้าไปใส่ไฟแต่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับตัวโรงงานนะครับของตัวโรงงานเขาจะมีความแดงนะครับสีแดงแล้วก็คมกว่าด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ติดตั้งมากับตัวรถเขาอยู่แล้วนะครับในรุ่นของ Ytech นะครับสำหรับตัวไฟท้ายนะครับโลโก้ Ytech สีดำนะครับโลโก้ 4x4 มีไม้ครบแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังใส่เป็นตัวชุดวิกเตอร์แล้วก็แรปสีเขียวเข้าไปครับชุดวิกเตอร์เขาย่อจะเป็นตัวท่อนะครับด้านหลังแบบนี้2ข้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคางตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเทานะครับตัดเนาะก็จะมีความมีลวดลายความดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของ Everest เขาจะมีตัววัดลิงก์มาให้ด้วยนะด้านล่างนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวระบบการพลิกคว่ำที่อยู่ในรุ่นของ Raptor แล้วก็ Everest เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับตัวนี้นี่เป็นไงนะครับแถว3อันนี้จะมีตัวคลิกเซ็นเซอร์ด้วยแต่ว่าต้องมีกุญแจในตัวนะครับนี่ฮะแถว3สามารถที่จะปรับพับได้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยสามารถใส่ของได้พอสมควรเลยนะครับมีไฟ LED มาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพรมตรงนี้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเช่นกันเป็นพรม 3D นะครับก็ตัดตะเข็บเป็นสีทองนั่นเองนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับตัวปุ่มกดปิดเปิดก็อยู่ตรงนี้นี่ครับสามารถล็อกได้นะครับล็อกความสูงได้นะครับตัวนี้ก็จะมีระดับให้ล็อกเห็นไหมฮะกดปิดนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับมันก็จะเลื่อนได้แบบนี้โอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับมาดูตอน2กันหน่อยนะครับตอน2กันตอน2ก็จะมีในส่วนของนี่ฮะอันนี้ไม่ได้พับขึ้นนะฮะนี่ครับตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับทั้งตอน1และตอน2ครับเป็นตัวไฟนะครับปรับแต่งห้องโดยสารเป็นแบบ RGB นะครับหรือไฟสีลุงนั่นเองนะครับก็จะมีมาในขอบตัวรถตัวนี้สามารถแต่งเพิ่มเติมได้นะครับด้านบนนะครับช่องแอร์นะครับจะมีมาให้นะครับด้านบนแล้วก็สามารถปรับแอร์ได้จากช่องด้านล่างนะครับตัวปรับจะอยู่ด้านล่างตรงนั้นแล้วก็จะมีปลั๊กเสียบเป็นตัว AC แล้วก็ USB มาให้นะครับสำหรับรุ่น Everest ตัวนี้นะครับคันนี้บรรทุกของนะอาจจะไม่ได้รีวิวด้านหลังให้ชมเยอะนะครับมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับเปิดมาด้านหน้าครับคันนี้นะครับถือว่าท็อปสุดหรูสุดเลยนะครับปรับแต่งเป็นห้องโดยสารแบบไฟ RGB เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในส่วนของด้านในมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปุ่มกดมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมหน้าจอได้โทรเข้าโทรออกโทรศัพท์นะครับกดรับสายได้เลยนะครับแล้วในส่วนของตัวระบบคูสคอนโทรลเป็นระบบอะแดปทีฟนะครับมีตัวเลนคลิปปิ้งแล้วก็ในส่วนของเว้นระยะห่างมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหน้าจอกลางครับหน้าจอกลางได้มาเป็นตัวหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับถือว่าใหญ่สุดในรุ่นเลยนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อเป็น Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ตั้งค่าตัวรถตั้งค่าแอร์ต่างๆนะครับได้จากหน้าจอกลางตัวนี้เลยนะครับมาดูหน้าจอเรือนใหม่กันบ้างนะครับในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยครับได้เป็นตัว12นิ้วแบบ Raptor ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถดูข้อมูลตัวรถปรับแต่งค่าได้จากหน้าจอตัวนี้เลยนะครับพวกอัตราสิ้นเปลืองต่างๆชิปต่างๆดูจากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างคุ้มค่าในรุ่นนี้แล้วนะครับมาดูในส่วนของเกียร์กันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ได้เกียร์เป็นตัว e-shifter หรือเกียร์ไฟฟ้าครับสามารถที่จะใช้ระบบถอยจอดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวเกียร์เนี่ยได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาเป็นเกียร์แบบหลังเต่านะแล้วก็ด้านในจะซ่อนไปด้วยตัวไวเลสชาร์เจอร์นะครับตัวนี้มีมาให้1แท่นแล้วก็ในส่วนของ USB Type-C ก็มีมาให้นะครับไฟ RGB เดิมก็ติดตั้งเข้ามาในตัวนี้เหมือนกันนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับพร้อมกับ Drive Mode นะครับตัวนี้มีทั้งหมด6โหมดนะครับตัวนี้สามารถปรับเป็น2 Head 4 Head 4 Low นะครับตัว4 Low เนี่ยเราต้องหยุดรถนะเราค่อยปรับได้แล้วก็มีช็อตคัทมาให้สำหรับสายออฟโรดด้วยมาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะครับตัวนี้เบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้เป็นสีส้มนะครับพร้อมกับปักโลโก้ Ytech สวยงามแบบนี้แล้วก็ในส่วนของการปรับต่างๆนะครับปรับได้8ทิศทางนะครับตัวนี้มีตัวดันหลังมาเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับใครเมื่อยก็สามารถดันหลังขึ้นมานะครับปรับให้สันหลังเราตรงนะครับเวลาขับขี่ระยะไกลๆเนี่ยก็จะสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ครับราคาตัวรถอยู่ที่ 1,899,000 บาทแต่ว่าตัวสีนะครับ
คันนี้เดิมเขาเป็นสีขาวเขาจะเพิ่มราคาสีมา 12,000 บาทนั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจนะครับสีเขียวชานมแบบนี้นะครับคันแรกเลยของโชว์รูมเราคันที่2คันที่3ใครอยากได้แบบนี้ทักเต๋ามาในเต๋าฟอร์ดเกษตรแนวมินนะครับแล้วฝากช่อง YouTube และ Facebook นะครับฟอร์ดแต่งเต็มบายเต๋าฟอร์ดนะครับเบอร์โทรครับ0979188324และนะครับไลน์แอดเดี๋ยวต่อขึ้นไว้ด้านล่างตรงนี้ให้นะครับใครสนใจแบบนี้นะครับแต่งหล่อแบบนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้ครับผมพร้อมทักคุยรายละเอียดได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปกับ Everest Vitex สีเขียวชานมตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ